ฟาร์มนะคะเย้แล้วไปดูสวนค่ะได้สวนสัตว์มาลายฟาร์มนะคะทุกคนนี่พี่โบเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราจะซื้ออาหารไปให้เขาเยอะๆเลยโอเคไหมครับไม่เลยค่ะใช่ปลาปลาพี่โบจะเป็นเรื่องตะกร้าอาหารเลยครับไปเลยได้มีเมียอุ้ยนี่สัตว์ตัวแรกเราเจอแล้วมันกัดแล้วเปล่าไม่เอาเดี๋ยวมันกัดครับอ่ะไปเราไปซื้ออาหารกันดีกว่านี่เรากำลังจะเข้าไปนะคะอันนี้คือจุดแรกอาหารนะคะตะกร้าละ100บาทนะคะเดี๋ยวเราไปเอาอาหารกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านในเลยได้ของพี่โบไปกันเลยนี่เราได้ตะกร้าผักมาแล้วนะคะทุกคนตัดนะครับโอ้ยห่อดูดิตัวเนี้ยมันบอกว่ามันนอนโบพี่โบดูดิมันนอนมันนอนเย็นมากแน่เลยอ่ะตรงเนี้ยโอ้ยตัวนั้นขึ้นไปแล้วตัวนั้นขึ้นไปแล้วให้พ่อช่วยถือนะคะเราลงจากสะพานมาแล้วนะคะนี่เรามาอยู่ที่ทางแยกนะคะแม่แล้วก็มีนะแล้วก็มีนะว่าอะไรนะมีอะไรบ้างคะแล้วก็มีมาแล้วมีนู่นเดี๋ยวเราจะไปดูทางใหม่ก่อนทางนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปให้อาหารหมอหมอกันก่อนไหมพี่โบเขาอุตส่าห์ขึ้นจากน้ำมารอเราเลยอ่ะมาพ่อมามีหญ้ามาหญ้ามาให้หมอหมอดีกว่าตัวนี้คืออุ้ยนี่คือควายเผือกนะคะทุกคนดูดิเมื่อกี้น้องเลาะน้องลอยอยู่ในน้ำนะแต่พอเราเข้ามาเหมือนเขาเห็นว่าเรามีอาหารนะทุกคนโอ้โหเขารีบขึ้นมาจากน้ำเลยอ่ะโบโอ้ยพี่โบเอาใกล้ๆหน่อยพี่โบเมื่อกี้พี่ตกกระจายโอ้โหเขาดิสีอมชมพูมากเอามาย่ามาเร็วมาแล้วพี่โบมาควายเผือกนี่สองอันเลยนะพี่โบใส่ที่ปากเขาเลยนะดูสิเอาโว้วดูสิอุ้ยสุดยอดมากเลยอ่ะตัวใหญ่มากโอ้ตัวก็เจ้ามาเลยเอ้าโอ้ไปให้อาหารมะหมอให้เยอะๆเลยค่ะจะได้กินเยอะๆโอ้โหที่มาของผมนั่งม้านี่มันคือแบบนี้ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็อะไรแค่หลอดดอลองให้เขาดูเขากินหรือเปล่าไม่แค่หลอดน่าจะเป็นพวกนู้นไงนู้นไงพวกนั้นพวกแก่หมดม้ากินหญ้าแล้วม้าเขากินหญ้าอยู่แล้วหญ้าขนของเจ้าเขาเลยน่าจะเป็นม้าแชะนะม้าแชะใช่ไหมให้พ่อกำลังให้ตัวมาหมอกินวิ่งหน้าเลยตัวใหญ่มากโอ้ยกินคำเดียวหมดเลยอ่ะมาแม่ขอเลยหน่อยได้ไหมตอนนี้พี่โบกำลังไปให้นกกระจอกเทศไดโนเสาร์นี่นกไดโนเสาร์มันคือนกอะนกไดโนเสาร์นะทุกคนดูหน้ามันสิทำไมเขาถึงเรียกมันว่านกไดโนเสาร์อะขู่ด้วยนะโบก็นี่นกนี้มีกลิ่นลูกอย่าให้มันฆ่ามันโยนลงไปโยนโบโยนเออโอ้ยโบกินดิไม่กินแล้วเขากินของพี่โบแล้วอ้าวหายไปแล้วเหรอกินหมดไปแล้วโบอย่าไปใกล้นะไม่มีสลัดกันตรงนี้แล้วมาโอเคไปเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปกันดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่ในโซนแกะค่ะพี่โบนี่เขากระโดดขึ้นมารอกินแล้วนี่อ่ะเอาให้เขาถ้านี่กินอ่ะเฮ้ยตัวเท่ากันเลยพี่โบให้ตัวไหนโอ้ยดูดิเขารอกินอ่ะพ่อให้เขาเลยมันตัวใหญ่ว่ะได้พร้อมกับไปแต่มันอันตรายอยู่นะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่เลยนะพี่โบค่อยๆนะโอเคโบเมื่อมาขออีกโอเคไปเราเดินไปตัวหลังๆน้อยๆตรงนู้นด้วย
อุ้ยดูดิเขามารอเรียงเลยอ่ะเขาอยากให้ตัวไหนอุ้ยยิงข้าวโพดอ่ะโบเอาให้เราให้ตัวเล็กหน่อยดิเอาโบยืนถึงเนี่ยให้ตัวเล็กลูกให้ตัวเล็กให้ตัวเล็กโอ้ยโบต้องผ่านตัวเล็กเอายื่นเข้าปากให้ตัวเล็กเลยดิถ้าให้ตัวใหญ่จะแย่งมันเลยไม่ให้เอาให้ตัวเล็กสิลูกด้วยอ่ะให้มันเล็กให้หมากินเหรอโอ้ยเฮ้ยพี่ดูตัวอะไรนอนอยู่ในน้ำสีเขียวนู่นดิฝั่งนี้จะ
ะเป็นหงขาวแต่แม่คิดว่าโซนทางเนี้ยโอ้บรรยากาศดีนะทุกคนเพราะว่าเราเดินกันอยู่ในอุโมงค์นะคะนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหงขาวค่ะดูโอ้หงขาวกำลังลอยมาหาเราเลยนี่ฝั่งนี้จะเป็นเหมือนเอเวนเจอร์หรือเปล่าทุกคนเหมือนมันมีสะพานนะคะให้เราเดินข้ามไปนะคะแต่ว่าพี่โบบอกแม่ว่าเขาไม่กล้าขึ้นนะคะเราก็จะไม่ขึ้นไปขาวลอยมาหาแม่แล้วทุกคนพี่โบหงขาวลอยมาหาแม่ครับนี่เรายังเดินไม่ทั่วเลยนะทุกคนแต่เราคิดว่าแบบโอ้โหมันสุดยอดมากเลยหงขาวไปพี่โบยังให้อาหารปลาไม่หมดเหรอมาให้ฝั่งนี้มั่งเปล่ามาเดินมาให้ฝั่งนี้มั่งกองควายเหมือนกันมันจะเหมือนเขาแยกไปอ่ะโอ้ยแต่ว่าห่านเขาก็กินไอเป็ดเขาก็กินนะหงเขาก็กินนะโอ้ยดูตัวนู้นดิลอยมาอย่างเร็วเลยอ่ะนู่นอ่ะนู่นนู่นนู่นอ่ะลอยมาอย่างเร็วเลยกลางปีกเหรอทุกคนเราออกมาจากอุโมงค์อุโมงค์ที่เราให้อาหารค่ะหงขาวเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เราจะเดินไปทางด้านนี้นะคะแม่รู้สึกว่าแบบโหเดินมาแล้วแบบมันแบบมันดีมากเลยอ่ะทุกคนเนี่ยเขามีแบบว่าอยู่แบบพอเพียงใช้อย่างพอเพียงนะคะแบบตามรอยรัชกาลที่9นะคะนี่ก็จะมีแปลงผักโอ้ยเหมือนเราอยู่แบบต่างจังหวัดเลยอ่ะทุกคนเนี่ยบ้านไม้เป็นแบบเชิงแบบเชิงแบบเก่าๆตามสมัยก่อนเลยอ่ะโหดีเลยทุกคนเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยนะคะแต่ว่าโหอากาศดีมากนะคะจำหน่ายเป็ดนี่จะเป็นเป็ดคอรักนะคะโหบรรยากาศดีมากโอ้ยมันมีตัวนึงหลุดออกมาโอ้ยเยอะมากโอ้ยอันนี้แบบบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเนาะเป็ดคอดักนะคะนี่โอ้บรรยากาศดีมากเลยทุกคนนี่เรากำลังจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในนี้เขาก็จะมีทั้งอาหารมีอาหงอาหารมีกิจกรรมให้เด็กๆทำถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบจิงโจ้นะคะฝั่งนู้นที่พี่โบไม่กล้าเดินข้ามไปนะคะเป็นคอกจิงโจ้นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็ดคอดักเหมือนกันโอ้ยทุกคนมันบรรยากาศดีมากเลยอ่ะพอเราเข้ามาแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบว่าอยู่อีกโลกนึงเลยนะคะนี่ลูกจับลงมือเลยโอ้เขาก็จะจิกแต่ข้าวโพดที่พี่โบมันอยู่ในถ้วยแหละพี่โบโอ้โหนี่ทุกคนดูดิพี่โบให้อาหารไก่ต๊อกโอ้โหพี่โบไม่กลัวใช่ไหมเดี๋ยวพี่โบจะไปต้อนนี่ดิเขากำลังมีความสุขกับการให้อาหารไก่ต๊อกนะทุกคนโอ้ดูดิมีหมูแล้วก็มีลามาด้วยเดี๋ยวจะให้อาหารในนี้ให้ครบเลยนะคะนี่พี่โบกำลังชอบเลยอ่ะดูดิพี่โบเขากินจะหมดยังจะหมดแล้วเขาอิ่มเหรอไม่ใช่เอาวางไว้เลยวางไว้อย่างนั้นเลยปลาแล้วเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปอาหารกินให้แบ่งให้อาหารกินมั่งเอาไปให้อาหารกินมั่งลูกเทให้อาหารระวังนะห่านระวังนะ
ให้เราว่าพี่เขาขอบคุณครับด้วยนะพี่โบไปเดี๋ยวเราไปให้อาหารโอ้นี่นมหมูต่อพี่โบไปป้อนนมหมูเราซื้อนมมา2อันนะคะซื้อนมมา2ขวดนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารหมูการไปพี่โบเดินไปเลยได้นี่เราเดินไปนี่เลยนะป้าอุ้ยโอ้ยโบดูให้ตัวไหนทำไมมารอเยอะเลยแย่เข้าไปเลยโอ้พี่โบแบ่งให้ครบทุกคนนะโบจับไว้ยกขวดนมขึ้นสูงโอ้ยทุกคนดูดิกี่ตัวไม่รู้อ่ะพุ่งทะยานหาพี่โบอ่ะพี่โบยกท้ายขึ้นหน่อยโบยกท้ายขึ้นดิได้แล้วเดี๋ยวเขาจะเบียดมันกินเองโอ้โหพี่โบกระดกท้ายขึ้นอยู่แล้วเยอะมากนี่เห็นไหมนี่หนักดูทุบๆเลยโบเห็นละโอ้ยคนดูดิพี่โบพี่โบดูดิตัวอะไรอ่ะยุงลำแพนนกยุงหรอป้อนนมหมดโอ้ยโอ้ยดูดแบ่งกันนะต้องแบ่งกันนะเราเป็นอะไรกันครับพี่โบเป็นพี่ยังกันเป็นอะไรนะโอ้โหเป็นอะไรกันครับเป็นพี่ยังกันไม่ได้กินอ่ะเป็นเพื่อนกันเราโอ้ยนั่นดูดใหญ่นั่นดูดใหญ่ไอ้นี่ด้วยไอ้ตัวดำมึงอ่ะยังดำมากเนาะยังกับไอ้นี่มึงดีนี่ยอดเลยอ่ะเยอะมากเดี๋ยวต่อไปเราจะไปให้อาหารลามาใช่ไหมพ่อลามาเขากินแครอทนะเรายังเหลือแครอทอยู่ใช่ไหมใช่เยอะเลยกินกันลามาลามาลามาฮะตับบกกี้ตับบกกี้แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังไปกันในโซนของลามานะเย้เรามารอดูกันว่าลามาเขาจะสนใจแครอทของพี่โบหรือเปล่านะคะจะดูท่าทางเหมือนเขาไม่สนใจเลยเหรอพี่โบเขาไม่หิวหรือเปล่าลูกเขาอาจจะกินไปเยอะแล้วหรือเปล่าพี่โบวางไว้ตรงนี้หรอใช่เนี่ยพี่โบวางไว้ให้แล้วนะเจ้าลาเจ้าจะกินไหมถ้าไม่กินเราจะไปแล้วนะเอาไปถ้าอย่างนั้นเราบ๊ายบายเขาเราไปแล้วนะบ๊ายบายเขาไม่หิวจะให้อันไหนอ่ะก็ไม่เป็นไรเราถือไว้ก่อนเดี๋ยวมีอีกเยอะอุ้ยพ่อเห็นอะไรครับปิ่งนกยุงโอ้ยปิ่งนกยุงทุกคนดูสิสวยมากขนนกยุงนะนี่มันน่าจะหลุดลงมาแน่เลยเนาะใช่โอ้สวยด้วยนะเนี่ยน่าจะขึ้นต้นไม้แล้วอ้าวพี่โบเขาลุกแล้วนะเขาลุกเลียเสาไปได้นะไม่เป็นไรมาแล้วพี่โบเรียกเขาดิเต้าเขาไม่มาเลยเออเขาน่าจะไม่โอ้ยเขาจะทำอะไรน่ะเขาก็เราจะทำอะไรดูมันยิงลูกกระสุนออกมาเพียบเลยนะโอ้โหว้ายยิงลูกก็จุกออกมาเขาอื้อครับเขาอื้อไปเดี๋ยวเราไปตรงอื่นต่อกันเข้ามาในโซนบ้านนะคะบ้านพอเพียงนะคะนี่เรามาเจอกระต่ายอยู่ในกรงด้วยนี่เมื่อกี้พี่โบเอาหญ้าให้เขาแล้วแย่ไปอย่างนี้ก็ได้ที่ลูกเอาทางนี้แย่ไปโอ้ดูดิเนี่ยเขาทำขวดน้ำก็ต่ายประดิษฐ์ประดิษฐ์มาจากขวดเบียร์นะเนี่ยใช่โอ้ใช่ดูดิด้วยแย่ไว้กับแย่ไว้นี่เออพี่โบทำอย่างนั้นแหละใช่แย่ไว้เดี๋ยวเขาว่าเวลาเขาหิวเขาก็จะกินตรงนี้ยังไม่ได้ครับได้แล้วไม่ได้ครับพ่อเอาย่าอีกนี่อะสีขาวกรงสีขาวครับเอาแย่ไว้เลยเดี๋ยวเขากินเองอันนี้เขาหันหน้ามาแล้วลูกปล่อยไว้เลยเดี๋ยวปล่อยไว้เลยเดี๋ยวเขาดึงเออนั่นแหละเก่งมากนี่เราเลี้ยวเข้ามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่หันนี่ก่อนเดี๋ยวก่อนเลี้ยวเข้ามาเพื่อจะเล่นชิงช้าโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ว่าดันมาเจอกระต่ายเดี๋ยวมันเวียงเดี๋ยวมันหมุนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวที่ข้าวก่อนนะผูกมัดไว้กับต้นไม้ใหญ่ปกคลุมสวยมากพี่โบจะได้นั่งแล้วโอเคนั่งได้เลยครับเอามานั่งเลย
ั่งหันหน้าไปทางนู้นเลยอ้าวนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยโอ้จับดีๆนะจับดีๆจับดีๆเดี๋ยวพี่จะควายอ้าวนั่งตายว้าวว้าวลูกอย่างนี้ลูกก็เอาเท้ายันพื้นระวังเรื่องนะลูกยันไม่เป็นนั่งนั่งเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาจากบ้านตรงนี้นะคะบ้านพอเพียงนะเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะนี่เราจะมาพบกับมันเป็นตัวแท้งนะคะนี่ริมน้ำเลยทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อหงดำนะคะเป็ดดำหงดำตอนนี้พี่โบกำลังให้อาหารแท้งอยู่ในขณะที่เดินอ่ะโหแบบบรรยากาศดีมากตัวนี้น่าจะเป็นเต่าซูคาต้าที่ฝั่งนี้มีสนามเด็กด้วยนะคะสำหรับเด็กๆเออนี่ไงโบนัสเต่าซูคาต้านะคะใช่ไหมใช่นี่เหมือนบ้านอันฟาเลยพี่โบเหมือนที่บ้านอันฟาเลี้ยงเลยดูกาบข้างล่างเขาดิเขาไม่กินแมวเป็นคอมันลายเสือเหมือนเสือเลยมันก็กระจอกเทพไปตัวนี้คือแมวเบงกอนะคะเหมือนเสือเลยอ่ะเบงกอเว้ยเพราะจะเขาสรุปว่ามันคือแมวหรือเสือแมวตัวอะไรนะพี่โบอุ้ยอุ้ยอุ้ยแข็งโอ้โหดูมันปีดดิโคตรแข็งแรงพวกนี้ก็เหมือนเสือสัญชาตญาณของเสืออันนี้เขียนเมี้ยวดูดิจะไปได้สนามเด็กก่อนเลยดูดิทุกคนแม่ไปได้สนามเด็กกันนะได้ได้ได้ลูกไปดูอีกว่าอันนี้ดูอีกว่าหน้าก่อนดีดีเลยทางนี้ก็ล่มลื่นนะคะนี่แอบหลับมาดูหน้ามันตรงนี้แล้วก็องค์ถัดไปจะเป็นอีกัวน่าพี่โบห้ามเอานิ้วเข้าไปโดยเด็ดขาดนะคะอีกัวน่าเห็นป่ะมันมีกี่ตัวมันมี2ตัวโอ้ยเขาหลับไม่เป็นไรตัวนี้ไม่หลับเลยแต่ตัวนี้หลับโอ้ดูดิพวกนี้มันกินแมลงมันตื่นแล้วอ้าวมันตื่นแล้วพี่โบเสียงดังไปอย่าเสียงดังให้เขานอนพักผ่อนมันไม่นี่เลยลูกแกโดนสั่งสวยมากพี่โบกำลังถืออะไรอ่ะเขาพูดอ่ะโบพูดให้นกแก้วโอ้ดูดิมารอตรงไอ้นี่พี่โบเต็มเลยอ่ะใช่ป่ะโบนี่เต็มเลยเอ้ยไม่เอาอย่างนั้นไม่ถือไปใกล้ๆแย่ไว้งั้นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเขากัดเอาเก่งมากนี่ค่ะโอเคเมื่อกี้นะคะเราให้อาหารนกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาโซนสุดท้ายกันแล้วเนาะเพราะว่าแดดร้อนมากเลยนะคะนี่โซนนี้จะเป็นโซนเฮ้ยนี่ไงอันนี้ตัวหลอกหรือเปล่าเนี่ยมันตัวของจริงของจริงลงไปแล้วโอ้จระเข้พี่โบมาดูตัวของจริงดีกว่าพี่โบดินี่ตายนี่มาดูตัวของจริงนี่ลูกมันนี่มาดูนี่นี่โอ้ยโอ้ที่นะคะจระเข้ตรงนี้ก็มีเนี่ยไม่ได้ตัวเห็นเปล่าโอ้ยตัวเล็กตัวนั้นเป็นพี่ตัวนั้นเป็นพี่เลยเขามีพี่ใหญ่ด้วยนะนี่นอนเฝ้าน้องๆอยู่นี่เลยโอ้ยขนลุกเลยอ่ะทุกคนโอ้ยดูตัวนี้ดิอันนี้เผือกนี่แล้วก็มีจระเข้เผือกด้วย
ของจริงป่ะเนี่ยจริงโบอย่าเอานิ้วเข้าไปนะดูฟันมันดินิ้วเข้ามาอู้ว้ามันลืมตาแล้วอุ้ยดูเขามองเราดิทุกคนอุ้ยแล้วกลัวว่าปากเราจะเป็นตาเนี่ยจะไปแล้วบิดจะได้ด้วยคงน้องจระเข้อันนี้น่าจะเป็นตัวเล็กนะแล้วก็อันนี้เขามีกิจกรรมให้เราตกจระเข้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเหมือนอาหารมันจะหมดแล้วนะนี่นะคะข้างบนนี้มันเดินไปเหมือนแบบกิจกรรมตกจระเข้นะทุกคนแต่ว่าเรามีเด็กเล็กนะคะก็เลยไม่ดีกว่านี่นอนอยู่เต็มเลยโอ้นู่นนู่นนู่นกำลังขึ้นโว้วโอเคเดี๋ยวให้พี่โบนะคะเข้าไปเล่นกับกระต่ายกันก่อนนะทุกคนนี่นะคะทุกคนพี่โบไม่ยอมไปที่อื่นแล้วตอนนี้กำลังชอบเลยอยู่ในกรงกระต่ายนะคะนี่เขาให้เข้ามาอยู่ในกรงกระต่ายได้ด้วยนี่ลูกสมุนของพี่โบยืนรอกันเต็มเลยใช่ไหมพี่โบพี่โบใช่เปล่าเดี๋ยวนี่ร้อนสุดท้ายแล้วโอเคไม่เป็นไรพี่โบแล้วงั้นเอาให้กระต่ายเลยเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะเขาขอจีนเอาให้เขาดิเอาให้ที่ไหนเอาเลือกให้ดูน้ำมันได้ได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะพี่โบบอกพี่ทุกคนก่อนครับว่าถ้าใครชอบอย่าลืมเร็วพี่โบจับได้จับได้ฝากกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายปุ๊บ